สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางนักขายกับดิฉันมินดาเนตยวัฒนะนะคะเช่นเคยค่ะเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของวงการงานขายกว้างมากเลยนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับงานขายไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามนะคะเราถึงได้ต้องการที่จะมาอัปเดตแล้วก็ให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะวงการที่ต้องการที่จะทำความเข้าใจกันเยอะๆเลยก็คือวงการประกันแล้วก็วงการขายตรงด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจเราจะนำมาบอกเล่ากันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วด้วยเริ่มกันเลยนะคะช่วงแรกข่าวนักขายค่ะไปดูกันนะคะว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาวงการงานขายในบ้านเรามีอะไรเคลื่อนไหวที่น่าสนใจบ้างค่ะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยคุณพิตตาพรบุญรัตน์พันธ์รองกรรมการผู้จัดการเข้ารับมอบรางวัลสุดยอด10จอมหยุดการตลาดปี2556จัดโดยบริษัทอสมทขึ้นข่าว 100.5 การมอบรางวัลให้แก่องค์กรภาคธุรกิจที่สามารถฉีกกฎการตลาดแบบเดิมเติมความน่าสนใจในธุรกิจด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบใหม่เป็นองค์กรทันสมัยและสร้างยอดขายนำพาผลกำไรให้องค์กรเติบโตอย่างชัดเจนค่ะบริษัททัชแชมประเทศไทยจำกัดนำโดยคุณเดนนิสมีนกรรมการผู้จัดการเสนอการปฏิรูปครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยด้วยการนำเสนอเครื่องมือในการคำนวณความเสี่ยงที่เป็นหนึ่งเดียวพร้อมเสนอมาตรการที่ใช้ในประเทศอังกฤษมากว่า40ปีเพื่อยกระดับมาตรฐานในการให้บริการสินค้าแก่ผู้บริโภคของผู้ประกอบการประกันภัยรถยนต์เตรียมความพร้อมสู่ AECสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.แถลงข่าวสรุปผลประกอบการธุรกิจประกันภัยปี56และทิศทางธุรกิจประกันภัยปี57โดยคุณประเวศองค์อาจสิทธิกุลเลขาธิการคปภ.พร้อมคณะผู้ช่วยเลขาธิการคปภ.ธุรกิจประกันภัยยังคงมีความพัฒนาการดีอย่างต่อเนื่องมีเสถียรภาพดีโดยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 644,362 ล้านบาทและในปี57ยังมีนโยบายให้ประชาชนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยรายย่อยซึ่งมีราคาถูกด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง200บาทต่อปีค่ะอัตราการเข้าถึงความคุ้มครองหรือการถือครองกรมธรรม์ในภูมิภาคจะเพิ่มมากขึ้นนะครับประกันภัย200เบี้ยประกันเพียง200บาทเข้าถึงได้ง่ายผ่านร้านสะดวกซื้อผ่านช่องทางหลายร้อยช่องทางนะครับเมื่อเข้ามาเริ่มแล้วเนี่ยแน่นอนประกันภัย200เนี่ยสามารถให้ความคุ้มครองในลักษณะหนึ่งนะครับความคุ้มครองที่แท้จริงของผู้ประกันอาจจะมีหลายรูปลักษณะซึ่งจะก่อให้เกิดอุปสงค์ในการที่จะเข้ามาซื้อความคุ้มครองประเภทอื่นตามนี่คือเป้าหมายหลักของเราว่าจะสร้างความตื่นตัวผ่านโครงการนำร่องในการรณรงค์ประกันภัย200อันนี้ขึ้นมานะครับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยคุณสาระร่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคลองกระทาอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีพร้อมจัดแถลงข่าวความคุ้มครองตามสไตล์คนหัวคิดทันสมัยส่งความคุ้มครองตรงใจเจาะความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ที่เน้นความคุ้มครองชีวิตและความคุ้มครองครอบคลุม15โรคหลายแรงและเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่ของชุดโครงการเมืองไทยยิ้มสู้โรคหลายค่ะก็ตัวโครงการเมืองไทยยิ้มสู้โรคร้ายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ประกันที่จริงๆแล้วมาให้กับทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงของวัยทำงานที่นอกจากว่าจะต้องดูแลตัวเองเนี่ยนะครับทั้งในเรื่องของสร้างรายได้ให้กับสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเองแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของความรับผิดชอบนะครับกับคนรอบข้างอีกบางคนก็อาจจะเป็นผู้นำครอบครัวอยู่ตอนนี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการที่มีหลักประกันชีวิตแล้วก็เรื่องของส่วนควบสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญส่วนควบในเรื่องของโรคร้ายแรงซึ่งโรคร้ายแรงในที่นี้นี่นะครับเป็นโรคที่ทำการวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นท็อปฮิตของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่จริงแล้วเนี่ยนำมาใช้เป็นการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตของตัวเองแล้วก็บริหารในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่เกิดเรื่องของการเจ็บป่วยหรือเราอาจจะไม่เป็นความที่บางทีเราอาจจะมีความโชคร้ายที่เราต้องไปเผชิญกับโรคร้ายแรงเหล่านี้นะครับอย่างน้อยก็จะมีเรื่องของหลักประกันและก็ส่วนควบสุขภาพโรคร้ายแรงที่เป็นตัวช่วยนะครับที่จะด้วยทำให้ทุเลาลงในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายต่างๆนี่นะครับ